แต่กรณีที่ภูมิคุ้มกันแย่มากค่ะก็อาจจะเกิดทั้ง2ด้านได้หรือเกิดในหลายๆแนวของแนวเลี้ยงของเส้นประสาทได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลอธิบายว่าถ้าเป็นรอบตัวแสดงว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยแย่มากๆแล้วมีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงค่ะอันถัดมาก็คือขอบที่ขรุขระไม่เรียบอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นเนื้อมะเร็งหรือเนื้อไม่ดีมากกว่าไฝที่ขอบเรียบจางลงเนี่ยไม่ควรจะดีใจว่าโอ๊ยไฝจางแล้วมันกําลังจะหายเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นไฝที่กําลังยุบตัวเองก็ได้หรือมันกําลังกลายเป็นมะเร็งก็ได้สวัสดีค่ะพบกับต้นอ้อภัทธิมาโกมลบวรกุลในรายการสูงวัยวาไรตี้รายการที่จะทำให้วัยเก่าสุขภาพดีหัวใจยังฟิตไปด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโภชนาการอาหารที่ดีการวางแผนการเงินกฎหมายน่ารู้เทคโนโลยีต่างๆรวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจด้วยค่ะทั้งหมดนี้เพื่อให้วัยเก่าใช้ชีวิตในสังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขค่ะถ้าพี่ๆวัยเก่าอยากให้รายการสูงวัยวาไรตี้นำเสนอเรื่องราวอะไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage ALTV ช่อง4ค่ะเมื่อเราอายุมากขึ้นค่ะก็จะมีปัญหาในเรื่องของผิวพรรณตามมาไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งขาดความชุ่มชื้นแล้วก็จะมีอาการคันรวมไปถึงผดผื่นบนผิวหนังด้วยค่ะหรือว่าบางคนนะคะอาจจะมีอาการผิวหนังอักเสบติดเชื้อได้ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวสำหรับผู้สูงอายุถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะวันนี้เรามีคำแนะนำดีๆนะคะจากแพทย์ผิวหนังมาฝากคุณผู้ชมกันในเรื่องของสาเหตุการป้องกันการรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังไปติดตามกันในช่วงวัยเก่าเล่าเรื่องค่ะช่วงวัยเก่าเล่าเรื่องค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงโรคผิวหนังที่มักพบได้บ่อยในผู้สูงอายุและวัยเก่าไม่ควรมองข้ามค่ะร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงปินนรีคติพัฒนาพงศ์แพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอปิ่นคะพูดถึงโรคผิวหนังที่มักพบได้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะส่วนใหญ่เป็นโรคผิวหนังประเภทไหนคะคือในผู้สูงอายุนะคะผิวจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากทั้งวัยแล้วก็จากการที่เราสัมผัสโดนมลภาวะแสงแดดมาเป็นเวลานานนะคะตัวผิวหนังเนี่ยก็จะมีการบางลงแล้วก็สูญเสียความชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือผิวผู้สูงอายุจะมีความแห้งแล้วก็มีความเซนซิทีฟคือจะแพ้ได้ง่ายกว่าตอนที่อายุน้อยทีนี้ผิวก็จะเกิดการอักเสบได้ง่ายเป็นผิวแห้งแล้วก็ผิวหนังอักเสบได้ง่ายนะคะอันอื่นก็จะเป็นเม็ดสีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีพวกกระฝ้ารอยด่างดำมากกว่าคนทั่วไปคือหมายถึงว่ามากกว่าช่วงที่มีอายุน้อยๆอันอื่นก็จะเป็นริ้วรอยอะค่ะที่เกิดขึ้นตามวัยก็จะมีกลุ่มพวกริ้วรอยชั้นไขมันที่เคยสมบูรณ์ตอนวัยเด็กอะค่ะก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีทั้งความหย่อนคอยที่เกิดจากตัวชั้นคอลลาเจนแล้วก็ชั้นไขมันที่ลดลงก็อาจมันบางรายอาจจะมีแก้มตอบหรือว่ามีลักษณะของความหย่อนคอยมากขึ้นนะคะอันอื่นๆก็จะเป็นภูมิที่ลดลงเนื่องจากวัยที่สูงขึ้นและจะมีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดเชื้อก็จะมากขึ้นก็จะมีลักษณะของแผลติดเชื้อได้ง่ายกว่าในวัยเด็กแล้วก็จะมีการติดเชื้ออย่างอื่นเช่นกลุ่มของงูสวัสดที่จะพบได้ในผู้สูงอายุมากกว่าคนทั่วไปนั้นแบบนี้คือผู้สูงอายุสามารถสังเกตความผิดปกติในร่างกายของเขาได้นะคะว่าอันนี้อาจจะไม่ปกติควรจะไปพบแพทย์สามารถสังเกตยังไงได้บ้างคะคืออันนี้เราไม่นับสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากการสูงวัยอย่างเช่นพวกริ้วรอยหรือกระฝ้านะคะถ้าเป็นเรื่องโรคผิวหนังอย่างเช่นกลุ่มแผลติดเชื้อก็คือจะมีลักษณะอาการเจ็บที่บริเวณแผลแล้วก็จะมีหนองหรือว่ามีน้ำเหลืองซึมพวกนี้ก็ควรจะมาพบแพทย์ดูว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่าส่วนอันอื่นอย่างเช่นกลุ่มของงูสวัสดนะคะก็อาจจะมีการแสบร้อนที่บริเวณตำแหน่งที่จะขึ้นก่อนหลังจากนั้นเนี่ยจะมีพวกตุ่มแดงหรือตุ่มน้ำตามมาลักษณะจะขึ้นเป็นกลุ่มๆแล้วก็อาจจะมีการลามตามแนวของเส้นประสาทนะคะ
ซึ่งพวกนี้อาการจะค่อนข้างชัดเจนก็ควรจะมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษานั้นแบบนี้คือถ้าผู้สูงอายุเนี่ยมีอาการเหล่านี้คือควรจะไปพบแพทย์เลยไหมคะหรือว่าสามารถซื้อยามาทาเองก็ได้หรือว่าทาแบบยาโรคผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วแนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์เพราะบางรอยโรคมีลักษณะที่ถ้าไม่ได้ดูบ่อยๆอาจจะดูยากนิดนึงซึ่งการรักษาแต่ละอันจะไม่เหมือนกันคือถ้าสมมติว่าเราได้ยาที่ไม่ตรงกับตัวโรคอะค่ะอันนี้ก็อาจจะทำให้โรคไม่หายนะคะและทำให้ลุกลามได้ไหมคะได้ค่ะก็คือเป็นมากขึ้นได้ถ้าสมมติว่าแผลติดเชื้อเนี่ยเกิดติดเชื้อเข้ากระแสเลือดอันนี้อาจจะต้องถึงขั้นนอนโรงพยาบาลนะคะแล้วโรคผิวหนังที่รุนแรงมากที่สุดเลยสำหรับผู้สูงอายุคืออะไรคะก็มีทั้งได้การติดเชื้อรวมไปถึงตัวของมะเร็งผิวหนังค่ะอย่างเรื่องของผิวหนังที่ติดเชื้อจะมีการรักษายังไงบ้างนะคะอันนี้เริ่มแรกก็อาจจะถ้าเป็นแผลหรือว่ารอยติดเชื้อที่ขนาดไม่ใหญ่จริงๆค่ะทายาปฏิชีวนะนะคะอาการก็จะดีขึ้นแล้วแต่ถ้าสมมติว่ามีความรุนแรงมากขึ้นอีกนิดนึงอันนี้อาจจะใช้ยารับประทานที่เป็นยาปฏิชีวนะได้แต่กรณีที่มีความรุนแรงมากหรือรอยโรคค่อนข้างกว้างอันนี้ก็อาจจะต้องรับยาฉีดที่เป็นยาปฏิชีวนะค่ะแล้วต้องเคยได้ยินนะคะโรคงูสวัดคือเวลาเป็นปุ๊บอะค่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบเหมือนตัวโรคเนี่ยมีเอามาล้อมแบบรอบแขนหรือรอบคอหรือไปตรงหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้จริงไหมคะอันนี้มีความจริงส่วนหนึ่งเพราะว่างูสวัดปกติแล้วจะเป็นเชื้อเนี่ยจะเป็นเชื้อเดียวกับที่เราเป็นสุกใสในวัยเด็กแต่ว่าพอเราเป็นสุกใสเสร็จแล้วอะค่ะโรคเป็นตัวไวรัสไม่ได้หายไปคือมันไปซ่อนที่ปลอมประสาทแต่ด้วยภูมิของเราเนี่ยทำให้มันอยู่ตรงนั้นไม่ได้ลุกลามทีนี้เมื่อภูมิตกภูมิคุ้มกันตกลงนะคะตัวเชื้อไวรัสที่ปลอมประสาทเนี่ยก็จะคล้ายๆกับว่าจะเหมือนกำเริบไหมคะกำเริบออกมาตามแนวของเส้นประสาททีนี้แนวเส้นประสาทมันจะแยกออกเป็นแนวเลี้ยงด้านซ้ายและแนวเลี้ยงด้านขวาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วจะเป็นข้างเดียวเพราะว่ามันจะเป็นไปตามแนวเส้นประสาทที่มาจากโคมนั้นมันไม่ควรจะเป็นสองข้างเพราะว่ามันเกิดจากคนละด้านกันแต่กรณีที่ภูมิคุ้มกันแย่มากค่ะก็อาจจะเกิดทั้งสองด้านได้หรือเกิดในหลายๆแนวของแนวเลี้ยงของเส้นประสาทได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลอธิบายว่าถ้าเป็นรอบตัวแสดงว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยแย่มากๆแล้วมีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงค่ะก็คือเป็นในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะในเรื่องของการเป็นโรคมูสวัดก็คือเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันเลยถ้าแบบเป็นเยอะๆเป็นรอบเลยเนี่ยก็คือภูมิคุ้มกันของเราไม่ดีร่างกายไม่แข็งแรงก็เสี่ยงกับการเสียชีวิตได้แต่ไม่ได้เป็นเรื่องของแบบถ้ามันล้อมรอบมาปิดรอบพอดีเลยอ่ะนี่คือเสียชีวิตได้เลยเหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องเล่าโบราณที่เขาเล่ากันมานะคะให้เหมือนเราดูแลสุขภาพค่ะคุณหมอคะแล้วนอกจากโรคงูสวัดโรคผิวหนังติดเชื้อแล้วก็มีอย่างแบบบางคนก็จะเป็นติ่งเนื้อต่างๆนี่ถือว่าเป็นโรคผิวหนังด้วยไหมคะติ่งเนื้อเนี่ยเป็นลักษณะที่พอเรามันจะมีหลายปัจจัยอันแรกก็คือกรรมพันธุ์ถ้าคุณพ่อคุณแม่เราเป็นคนที่มีติ่งเนื้อเยอะเราก็มีโอกาสที่จะเป็นติ่งเนื้อเยอะด้วยอันถัดมาก็คือตามวัยอายุมากขึ้นจำนวนของติ่งเนื้อเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตำแหน่งอย่างเช่นน่าจะเป็นบริเวณคอหรือตำแหน่งที่เป็นข้อพับมีการเสียดสีบ่อยอันนี้ก็จะเกิดติ่งเนื้อได้แล้วก็น้ำหนักตัวเยอะคืออ้วนนะคะอันนี้ก็มีโอกาสเกิดติ่งเนื้อได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เป็นความผิดปกติของผิวหนังแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นโรคผิวหนังถามว่ามีโอกาสจะเป็นมะเร็งไหมอันนี้เกิดได้น้อยมากเลยค่ะตัวติ่งเนื้อที่เห็นทั่วไปเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งน้อยมากนะคะโรคผิวหนังต่างๆที่เราได้พูดมาทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคผิวหนังติดเชื้อโรคงูสวัดหรือว่าโรคผิวหนังอื่นๆนะคะสามารถป้องกันได้ไหมคะจริงๆแล้วการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะสามารถช่วยป้องกันได้ผิวหนังอักเสบที่เกิดจากผิวแห้งเนี่ยปัจจัยก็คือผิวแห้งถ้าสมมติว่ามีการใช้สบู่ที่เป็นสบู่ที่ใช้แล้วผิวไม่แห้งเกินไปนะคะแล้วก็ทาบำรุงผิวพวกกลุ่มโลชั่นหรือครีมบำรุงอย่างสม่ำเสมออันนี้ก็จะช่วยให้เกิดรอยโรคน้อยลงนะคะปัจจัยอื่นที่เกี่ยวกับแสงแดดอย่างเช่นผิวที่เสื่อมจากแสงแดดเช่นกระฝ้ารอยด่างดำคือจริงๆมันจะสะสมมาตั้งแต่ช่วงวัยเด็กๆอายุน้อยๆแล้วที่ว่าไม่ได้ป้องกันแสงแดดได้ดีพอนะคะแต่ว่าถ้าเริ่มทากันแดดนะวันนี้ก็ถือว่ายังไม่สายอย่างน้อยก็ช่วยชะลอไม่ให้มันเป็นเยอะขึ้นได้
นะคะรวมไปถึงครีมกันแดดก็จะช่วยป้องกันในส่วนของมะเร็งผิวหนังได้ระดับนึงด้วยค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างการป้องกันโรคมูสวัดสามารถป้องกันได้ไหมคะมูสวัดในผู้สูงอายุจะมีการฉีดวัคซีนได้นะคะตัววัคซีนป้องกันมูสวัดแต่ว่าตัววัคซีนเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลักคือเป็นวัคซีนทางเลือกนะคะอันถัดมาก็คือการดูแลรักษาสุขภาพถ้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่ป่วยหรือว่าภูมิไม่ได้ต่ำมูสวัดก็จะมีโอกาสเกิดน้อยก็คือควรพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้มีประโยชน์นะคะดูแลสุขภาพให้ดีอันนี้ก็จะลดโอกาสการเกิดมูสวัดได้ค่ะและอย่างต้นอ้อเคยเห็นนะคะผู้สูงอายุบางท่านนะคะก็จะมีเหมือนแบบเหมือนเป็นไฝแต่ว่าเป็นไฝที่ก็อาจจะกลายเป็นโรคได้เหมือนกันเพราะต้นอ้อเคยเห็นว่าแบบอย่างบางคนก็เป็นไฝแล้วก็ไปเกาๆแล้วก็อาจกลายเป็นมะเร็งผิวหนังมีวิธีการสังเกตไหมคะว่าไฝแบบไหนที่เป็นไฝปกติแบบไหนที่เป็นไฝที่แบบผิดปกติเป็นโรคได้ค่ะไฝมันก็จะมีชนิดที่เป็นมาตั้งแต่เกิดนะคะกับชนิดที่เป็นมาภายหลังแต่ทั้งสองอันเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นมะเร็งเสมอไปเวลาสังเกตก็คืออันแรกดูลักษณะความสมมาตรกันถ้าสมมติมันไม่สมมาตรคือลักษณะมันบิดเบี้ยวไม่สมมาตรอันนี้ก็จะเข้าข่ายเป็นไฝไม่ปกติมากกว่าอันถัดมาก็คือขอบที่ขรุขระไม่เรียบอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นเนื้อมะเร็งหรือเนื้อไม่ดีมากกว่าไฝที่ขอบเรียบอันถัดมาก็คือเรื่องสีถ้าสม่ำเสมอดูเนียนนะคะอันนี้มักไม่ค่อยมีปัญหาแต่เราไม่ได้บอกได้ 100% นะคะแต่โอกาสมีปัญหาจะน้อยแต่ถ้าสีไม่สม่ำเสมออันนี้ก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าอันถัดมาก็คือไซส์หรือขนาดที่ค่อนข้างใหญ่โดยเฉพาะไฝที่เกิน6มิลขึ้นไปก็จะมีความเสี่ยงกว่าไฝขนาดเล็กนะคะอันสุดท้ายก็คือการเปลี่ยนแปลงเช่นไฝเม็ดเนี่ยเราเป็นมาตั้งแต่เกิดอยู่อย่างนี้มา60ปีอยู่ดีๆสีมันมีการเปลี่ยนอย่างเช่นมันอาจจะดำขึ้นหรือมันอาจจะจางลงจางลงเนี่ยไม่ได้ต้องไม่ควรจะดีใจว่าเอ้ยไฝจางแล้วมันกำลังจะหายเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นไฝที่กำลังยุบตัวเองก็ได้หรือมันกำลังกลายเป็นมะเร็งก็ได้ซึ่งอันเนี้ยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของสีก็ควรจะต้องมาตัดชิ้นเนื้อหรือตัดไฝในนั้นไปตรวจว่ามีการกลายของเนื้อไฝเป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อมะเร็งหรือเปล่าอันอื่นก็คือขนาดไฝเนี่ยปกติไฝที่เป็นมาตั้งแต่เกิดนะคะมันจะโตตามตัวจนถึงมันอาจจะโตตามตัวได้จนถึงวัยนึงคือแต่ว่าเราพอเราโตเต็มที่แล้วมันจะต้องอยู่ในไซส์ที่มันเดิมๆอยู่ดีๆมันโตเร็วอันนี้ก็ไม่ปกติคือน่าจะต้องมาเช็คว่ามีอะไรหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องสังเกตความผิดปกติในร่างกายของเราด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเรามีความผิดปกติแล้วไปพบหมอทันก็จะได้รักษาได้ทันด้วยค่ะสุดท้ายอยากให้คุณหมอปิ่นนะคะฝากถึงพี่ๆวัยเก่าสักนิดนึงในเรื่องของการดูแลผิวพรรณอย่างช่วงแบบหน้าหนาวบางทีก็อาจจะผิวแห้งง่ายควรจะดูแลผิวพรรณยังไงให้ห่างไกลโรคค่ะผิวพรรณนะคะก็ควรจะมีการบำรุงอย่างสม่ำเสมอค่ะก็ทาบำรุงอย่างสม่ำเสมอการอาบน้ำเนี่ยถ้าเป็นไปได้อาบน้ำอุณหภูมิปกติก็จะดีกว่าการอาบน้ำอุ่นยกเว้นว่ามันไม่ไหวอากาศหนาวจริงๆอันนี้พิจารณาเป็นรายๆแต่ว่าน้ำอุณหภูมิปกติเนี่ยผิวจะแห้งน้อยกว่าที่เราจะอาบน้ำอุ่นการอาบน้ำเสร็จเช็ดตัวทาครีมบำรุงหรือกลุ่มโลชั่นทันทีจะช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื้นมากขึ้นเพราะว่าผิวจะมีการเสียน้ำไปในหลังจากที่อาบน้ำเสร็จไปสักระยะนึงอันอื่นก็คือการปกป้องตนเองจากแสงแดดการทาครีมกันแดดจะช่วยการรักษาความสะอาดนะคะและประทานอาหารที่มีประโยชน์ถ้าใครที่สูบบุหรี่อยู่ก็อยากให้งดนะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้ชราได้เร็วกว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณที่อย่างปลายนิ้วอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยดีซึ่งก็มีโอกาสทำให้เกิดโรคผิวหนังสุดท้ายอีกอันนึงเนื่องจากเป็นช่วงที่มีการระบาดของโควิดนะคะคนก็จะใช้แอลกอฮอล์เจลหรือยาฆ่าเชื้อกันเยอะอันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องผื่นที่มือเนื่องจากระวังเรื่องการติดเชื้อมากเกินไปก็ใช้แอลกอฮอล์เจลหรือว่าตัวสเปรย์ฆ่าเชื้อหรือแม้แต่สบู่ที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อสูงๆแล้วไม่บำรุงบริเวณที่มืออันนี้ผิวก็จะแห้งมากแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดผิวหนังอักเสบได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างนี้คือก็ต้องทาครีมบำรุงที่มือด้วยแนะนำว่าควรใช้กลุ่มแฮนด์ครีมหรือครีมบำรุงที่มือด้วยหลังจากที่เราใช้ยาฆ่าเชื้อแล้วค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณแพทย์หญิงปิ่นนรีขติพัฒนาพงศ์นะคะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะได้ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวกันไปแล้วนะคะตอนนี้ชวนคุณผู้ชมมาดูแลตัวเองกันต่อเลยเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อลูกหลานนะคะไปติดตามกันในช่วงเก่ายังฟีดเ
ย่าง57ปีแล้วค่ะอาชีพแม่บ้านนะคะรูทีนในแต่ละวันก็คือเช้ามาก็แพลงกิ้ง 5-6 นาทีแล้วก็ออกไปวิ่งที่สวนรถไฟตอนเช้าแล้วก็จบด้วยกลิ้งท้อง100ครั้งเป็นประจำทุกวันเลยค่ะแทบไม่มีวันหยุดวิ่งให้อะไรกับเราใช่ไหมคะเอาจริงๆถ้าเราไม่นึกถึงเรื่องผลพลอยได้นะคะผลพลอยได้ดีคือแน่นอนแล้วว่าสุขภาพเราได้แน่นอนความแข็งแรงความกระฉับกระเฉงความอ่อนวัยเป็นผลพลอยได้แต่จริงๆแล้วที่ตั้งใจวิ่งตอนแรกเนี่ยคือวิ่งเพราะความสนุกฟังเพลงไปด้วยใส่อินเอียร์แต่งตัวสวยๆแล้วก็ออกมาวิ่งนี่คือความสนุกในการวิ่งในแต่ละวันจุดเริ่มต้นของการกลิ้งท้องนี่ก็คือตอนแรกนี่พี่มีเพื่อนที่เขาเป็นครูสอนเต้นแอโรบิกเขาจะวิ่งแล้วก็กลิ้งท้องไปด้วยเขาก็มีแพ็กสวยเราก็เลยอยากได้ก็เลยให้เขาสอนก็เริ่มตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะก็เลยจะทำควบคู่กันไปเลยก็คือวิ่งแล้วก็จบด้วยกลิ้งท้องทุกครั้งปกติของพี่จะเป็นเขาเรียกอะไรสายฟันรันก็คือวิ่งวันแค่วันละ5กิโล10กิโลแล้วก็สลับบางวันอาจจะทำความเร็วบ้างหรือไม่ก็จะอาจจะวิ่งแบบสบายๆของเรากลิ้งท้องก็จะกลิ้งประมาณวันละ60ครั้งถึง100ครั้งโดยแบ่งเป็น5เซตเซตละ20 25เซตอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้าที่จะวิ่งเนี่ยพี่เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูก3คนคือเอวใหญ่มากประมาณ30ก็เลยคิดว่าไม่ไหวละเราคงจะต้องทำอะไรสักอย่างเพราะว่าจริงๆปกติก็เป็นคนรักสวยรักงามอยู่แล้วนะคะพอดีที่อยู่ตอนนั้นคืออยู่ที่ในกรมทหารมีสนามก็เลยชวนลูกออกมาวิ่งก็เลยเริ่มตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะเหตุผลที่มาออกกำลังกาย1คือว่างใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์2ก็คือสุขภาพเราแน่นอนแหละเราไม่อยากจะเป็นภาระให้ลูกหลานอายุเราเยอะแล้วอ่ะ3คือเรารักสวยรักงามเราจะมาปล่อยให้พุงโยอยู่บ้านคือมันแต่งตัวไม่สวยอ่ะแล้วคือผลพลอยได้ก็คือหน้าตาเราก็สดใสขึ้นมากกระฉับกระเฉงทำอะไรก็คือเกินวัยกับคนวัยเดียวกันไปมากเลยค่ะที่วัยเดียวกันกับเรานี่คือบางคนที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวคือเป็นยายกันหมดแล้วค่ะคือพอออกกำลังกายแล้วได้ผลเนี่ยเราก็อยากจะแบ่งปันว่าประโยชน์ของมันเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะคืออายุสุขภาพนี่คือไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่เป็นข้อห้ามในการออกกำลังกายเลยเพียงแต่ทุกคนจะต้องหาอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเหนื่อยหอบง่ายแล้วก็ออกให้มันเบาหน่อยหรือว่าบางคนที่แก่แล้วอายุเยอะมากแล้วอ่อนแอกระดูกไม่แข็งแรงเชื่อไหมคุณออกกำลังกายเนี่ยกระดูกคุณจะหนาขึ้นซึ่งมันมีแต่ผลดีมันไม่มีผลเสียเลยเราสามารถทลายกำแพงได้ว่าอายุขนาดเราเนี่ยเราสามารถวิ่งได้นะวันละ30โลอ่ะพี่เลยแบ่งเป็นเช้า15เย็น15ก็เลยจบได้ด้วยดีเป็นข้อพิสูจน์ว่าอายุแบบเราอ่ะก็สามารถแข็งแรงได้วิ่งได้วันละ30โล40โลก็ทำได้คือทุกคนทำได้หมดแหละพี่ว่าเพียงแต่ว่าคุณจะเริ่มลงมือหรือยังแค่นั้นแหละคือกลุ่มสังคมของพี่เนี่ยใน Facebook เนี่ยก็จะมีกลุ่มอยู่กลุ่มนึงที่เห็นเราเป็นไอดอลซึ่งพี่ก็บอกว่าดีใจนะที่ให้เกียรติแล้วก็จะดีใจมากถ้าคนที่เห็นเราเป็นไอดอลแล้วก็ทำตามวิถีของเราอะคือการออกกำลังกายเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ว่าคุณวิ่งเหนื่อยแล้วจบไม่ใช่แต่คุณต้องมีวินัยทั้งการออกกำลังกายแล้วก็วินัยในการกินอาหารคุณถึงจะได้หุ่นที่ต้องการคุณถึงจะได้สุขภาพที่อยากได้เมื่อเรามีร่างกายที่แข็งแรงเรารักตัวเองเรามีการดูแลตัวเองที่ดีเนี่ยเราถึงจะไปรักคนอื่นไปดูแลคนอื่นได้ดีและไม่เป็นภาระให้ลูกหลานไม่ใช่ว่าคุณสุขภาพไม่ดีป่วยกระเสาะกระแสะยังไม่ทันจะ50เลยคุณต้องให้ลูกหลานซึ่งแบบอาจจะเพิ่งจบมหาลัยต้องมาคอยรับส่งโรงพยาบาลซึ่งมันเราเลือกได้ว่าเราอยากจะมีสุขภาพแบบไหนพี่จะพูดเสมอว่ารักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีคุณถึงจะไปดูแลคนอื่นได้ตราบใดที่คุณยังไม่ดูแลตัวเองไม่ดูแลสุขภาพไม่รักตัวเองให้เก่งเนี่ยคุณดูแลคนอื่นไม่ได้
รู้วิธีในการดูแลตัวเองกันไปแล้วนะคะตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปเรียนรู้แล้วก็ไปหาประสบการณ์ใหม่ๆกันค่ะน้องตั๊กดนยาจะพาไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนของชาวมอญบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจขนาดไหนบ้างไปติดตามกันเลยในช่วงห้องเรียนวัยเก่าค่ะรับเข้าสู่ช่วงห้องเรียนวัยเก่าค่ะในช่วงนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านม่วงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะจะพามาเรียนรู้ท่องเที่ยววิถีชุมชนมอญที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดด้วยค่ะข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของชาวมอญบ้านม่วงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของเราพวกเราเป็นคนไทยเชื้อสายมอญที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากจึงนำเอาเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนหนังสือและคัมภีร์ไบรันมาถวายวัดเพื่อเป็นพระพุทธบูชาวัดจึงเป็นแหล่งรวบรวมสิ่งของมากมายดังกล่าวมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมีหน้าที่ค้นคว้าวิจัยในด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาโบราณคดีชุมชนชาวบ้านและพระครูธรรมพิทักษ์อดีตเจ้าวาดก็เห็นความสำคัญจึงแต่งตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นในปีพ.ศ. 2535ปัจจุบันพระปักอูนสิริพัทโธก็เห็นความสำคัญจึงทำให้พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่ที่สำคัญสืบไปทางด้านนี้นะคะคืออุปกรณ์และเครื่องใช้ในสมัยก่อนนะคะแล้วมีเครื่องใช้แต่งกายในสมัยก่อนค่ะมีต้มหูมีมีดนะคะที่ทำมาจากหินค่ะห้องนี้นะคะคือห้องที่2นะคะส่วนตรงนี้คือแผนที่แสดงภูมิประเทศของยุคสุวรรณภูมินะคะตรงนี้คือแผนที่ภูมิประเทศที่แสดงถึงขอบเขตเมืองค่ะในสมัยรามันเทศนะคะตรงนี้นะคะคือพระพุทธรูปปางมรวิชัยนะคะที่ทำมาจากหินอ่อนค่ะซึ่งอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะและตรงนี้นะคะคือพระพุทธรูปที่ทำมาจากไม้ค่ะและส่วนตรงนี้คือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้ในสมัยก่อนค่ะตรงนี้คือชุดมอญที่เราแต่งกายไปวัดค่ะในสมัยก่อนและปัจจุบันนี้ก็ยังแต่งกายอยู่ค่ะตรงนี้นะครับเป็นคัมภีร์สมัยอยุธยานะครับเป็นหนังสือถวายตัวแกส่งนะครับส่วนด้านล่างนี้นะครับเป็นคัมภีร์สมัยธนบุรีนะครับส่วนทางนี้นะครับเป็นคัมภีร์คาถาทำลายพิษนะครับเพราะคนแต่ก่อนยึดถือผีสางนางเทวดาจึงต้องมีตำรานี้ไว้นะครับส่วนทางนี้นะครับเป็นตู้สมัยรัชกาล1ถึงรัชกาลที่2รัชกาลที่1จะเริ่มกับมหาสงกรานต์ส่วนรัชกาลที่2แล้วบริสุทธิ์บาลีส่วนล่างนี้ครับเป็นสมุดเรียนปฏิทินสมัยรัชกาล6ถึงรัชกาลที่7นะครับส่วนทางนี้นะครับเป็นข้าวของเครื่องใช้ของเจ้าวาดคนแรกชื่อพระครูชัยคีรีศรีสวัสดิ์หรือหลวงปู่เข็มนะครับหลวงปู่เข็มเจ้าอาวาสคนแรกของวัดม่วงเหรอคะครับนี่ครับเป็นคัมภีร์เงินนะครับส่วนข้างบนนะครับเป็นคัมภีร์ทองนะครับหมายถึงคัมภีร์เงินคัมภีร์ทองคือใบลานทำจากเงินหรือทำจากทองหรือว่ายังไงคะไม่เป็นสีครับตามสีอ๋อตามสีส่วนนี้ครับเป็นคัมภีร์งาช้างนะครับส่วนนี้ครับเป็นคัมภีร์ลายปิดทองร่องชาตินะครับชาติที่เราพูดถึงครับหมายถึงสีแดงนะครับตัวหนังสือของเขาคลายเป็นมะขามนะครับส่วนด้านล่างนะครับเป็นคัมภีร์ประดับมุกนะครับส่วนทางนี้นะครับเป็นหีบเก็บคัมภีร์นะครับเป็นลายรามเกียรตินะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรามเกียรตินะครับกำนันคะเขาบอกว่าบ้านม่วงเนี่ยเป็นชุมชนมอญที่ใหญ่แล้วก็เก่าแก่ที่สุดเลยครับผมใช่ไหมคะมีประวัติยังไงบ้างมีประวัตินะครับชุมชนมอญปู่ย่าตายายมาจากหงสาบรรพบุรุษนะตอนนั้นก็เมืองมอญก็อยู่ที่ประเทศพม่านั่นแหละพอดีเกิดภาวะสงครามถอยรอดมาสายโพธิสมภารตั้งแต่ปี1222สมัยธรรมสมเด็จธรรมมหาราชาแล้วก็มาที่ใหญ่ที่สุดก็มาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทางสมเด็จพระนเรศวรก็ประกาศให้ชุมชนมอญนี้เลือกที่อยู่ชุมชนมอญนี้ไม่ทำอะไรมีแต่เกษตรทำนาเขาบอกว่าคนมอญเนี่ยมีวิถีชีวิตผูกพันกับประเพณีและความเชื่อใช่ไหมคะความเชื่อก็มีอยู่หลายอย่างนะครับชุมชนมอญก็ถือสมัยก่อนพุทธกาลนะถือผีบรรพบุรุษแล้วตอนนี้ก็ยังถืออยู่ก็มาถือพุทธตอนหลังมาถือพุทธก็ถือผีบรรพบุรุษวัฒนธรรมประเพณีหรือศาสนาก็พุทธนั่นแหละนี่ก็ผ้าห่อคัมภีร์ใบลานห่อยังมีอยู่ครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้แบบนี้ยังทออยู่ครับลายอันนี้ลายมอญนะครับ
ลายมอญจะมีเอกลักษณ์ยังไงคะไม่จะเป็นตาหมากรุกส่วนใหญ่อย่างข้าวของเครื่องใช้โบราณล่ะคะครับผมส่วนหนึ่งนี่ถือมาจากพม่าเลยนะคะบางส่วนอามาจากพม่าเลยเพราะประเทศของเราอยู่ที่ประเทศพม่าค่ะก็คือถือมาแล้วก็ขอรวบรวมเข้ามาสิ่งสำคัญสำคัญนะเกี่ยวกับใบลานสำคัญพวกตำรายาตำราอะไรเนี่ยจากโซนนี้เราเดินผ่านอุโมงค์ทางเชื่อมที่แสดงแผนที่การเดินทางอพยพครั้งใหญ่ทั้ง9ครั้งของชาวมอญเข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทยเพื่อเข้าสู่โซนจัดแสดงวัตถุโบราณซึ่งเป็นข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือในการล่าสัตว์รวมถึงอาวุธที่ใช้ในการทำศึกสงครามในสมัยนั้นซึ่งมีภาพวาดประวัติการทำสงครามรวมถึงตำนานของชาวมอญจัดแสดงให้ได้ศึกษากันด้วยค่ะความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ของประเทศไทยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ขณะเราเป็นคนไทยนะคะเรายังหลงใหลแล้วก็มีอะไรให้เราได้เรียนรู้ไม่รู้จบจริงๆค่ะต้องขอบคุณน้องตั๊กดานยานะคะที่พาไปเรียนรู้กิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็นำมาฝากพี่ๆวัยเก่าเป็นประจำด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการสูงวัยวาไรตี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ผ่านทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือ www.altv.tv และถ้าพี่ๆวัยเก่าอยากให้รายการสูงวัยวาไรตี้รวมไปถึงน้องตั๊กดานยาพาไปเที่ยวที่ไหนทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage ALTV ช่อง4ค่ะวันนี้หมดเวลาของต้นอ้อและทีมงานแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ